ธาไม่สนใจภาพตระกูลชินวัตรพบประยุทธ์ลั่นประชาชนต้องมาเป็นอันดับหนึ่งการเมืองวันที่7 สิงหาคม 2567 11:24 น.พิธาไม่สนใจภาพตระกูลชินวัตรพบประยุทธ์ชี้ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ขอไม่แสดงความเห็นลั่นประชาชนต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเวลา9:30 น.วันที่7 สิงหาคม 2567ที่รัฐสภานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลก.ก.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีปรากฏภาพของครอบครัวชินวัตรพบกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีที่งานศพแม่ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีว่าตนไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้เพราะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เห็นแค่รูปที่ปรากฏออกมาจึงไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรตอนนี้ไม่มีความคิดเห็นอะไรไปมากกว่านี้อีกอย่างก็เป็นงานศพของมารดานายเศรษฐาด้วยส่วนตัวผมสนใจประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งและเพื่อนๆที่ทำงานเป็นอันดับสองและคำวินิจฉัยที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจึงไม่ได้ไปสนใจเรื่องอื่นอย่างไรก็ตามอีกเรื่องที่สนใจคือนางสาวแจ่มจันทร์สุวรรณเพ็งนักกีฬามวยโอลิมปิกที่ได้เหรียญทองแดงขอแสดงความยินดีกับเขานายพิธากล่าวโปรแกรมแข่งลุ้นพานิพักคว้าเหรียญเทควันโดโอลิมปิกพร้อมช่องถ่ายทอดสดอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่7 สิงหาคม 2567 12:02 น.โปรแกรมลุ้นเหรียญวันนี้ของทัพนักกีฬาไทยในโอลิมปิก2024ไฮไลท์อยู่ที่เทควันโดรุ่น49 กิโลกรัมหญิงเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจจอมเตะทีมชาติไทยดีกรีแชมป์เก่าจากโตเกียว2020จะลงสนามช่อง7 HD worldwideweb.ch7.com และ AIS Play ถ่ายทอดสดรอบแรกหรือรอบ16คนพานิพักจะลงประเดิมสนามพบกับผู้ชนะระหว่างคอสตาดาซินวาจากติมอร์หรืออูไมมาบูโชจากโมร็อกโกเริ่มในเวลา15:47 น.รอบ8คนสุดท้ายเริ่มเวลา19:30 น.หากพานิพักผ่านเข้ามามีโอกาสพบกับอบิแซกเซมเบิร์กนักเทควันโดจากอิสราเอลรอบรองเริ่มเวลา21:21 น.มีโอกาสพบกับเปาลาดาซินวาจากเม็กซิโกหรือเลนาสตอยโควิชจากโครเอเชียและรอบชิงเวลา2:19 น.มีโอกาสพบกับเซเรโซอิเกลเซียสจากสเปนหรือดิเซลเมอร์ฟจากตุรกีรวมทั้งเกาฉิงจากจีนก็มีโอกาสสอดแทรกระทึกศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตายุบก้าวไกลพรุ่งนี้หากผิดตัดสิทธิ์10ปีซ่อมสดพิษณุโลกการเมืองวันที่6 สิงหาคม 2567 17:47 น.ลุ้นพรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตายุบก้าวไกลใช้นโยบายหาเสียงแก้หมู่112เข้าข่ายล้มล้างการปกครองหากผิดตัดสิทธิบห10ปี143ส.ส.หาพรรคสังกัดใหม่ใน60วันเลือกซ่อมส.ส.พิษณุโลกเมื่อวันที่6 สิงหาคม 2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่7 สิงหาคมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาประชุมปรึกษาหารือลงมติและออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคกกบห.และห้ามมิให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งกกบห.และถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกกบห.
หรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนด10ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 92 วรรค 2 และมาตรา 94 วรรค 2จากเหตุมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกลมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92วรรค1 1และ2ข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ3ส่วน2567ที่ระบุว่าเสนอร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งส.ส.พรรคก้าวไกล44คนเข้าชื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่25มีนาคม2564และใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งปี2566เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1และศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดการกระทำนั้นโดยในเวลา 9:30 นาทีศาลรัฐธรรมนูญจะเริ่มประชุมแถลงด้วยวาจาลงมติและจัดทำคำวินิจฉัยก่อนออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในเวลา 15:00 นตามที่นัดหมายคดีนี้ประเด็นที่ศาลจะวินิจฉัยคือการเสนอร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งเป็นการกระทำล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92วรรค1 1และ2หรือไม่แนวทางการวินิจฉัยของศาลออกได้สองทางคือยกคำร้องและสั่งยุบพรรคหากมีคำสั่งยุบพรรคจะสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกกบหชุดที่มีการกระทำผิดให้ไม่สามารถไปจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกกบหมีส่วนร่วมจัดตั้งพรรคขึ้นใหม่ภายในกำหนด10ปีโดยกกบหก้าวไกลช่วงปี 2563 ถึง 2566 พบว่าที่เป็นส.ส.อยู่ในปัจจุบันประกอบด้วยส.ส.บัญชีรายชื่อ5คนคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคขณะนั้นนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคขณะนั้นนางสาวเบญจาแสงจันทร์นายสุเทพอู่โอนนายอภิชาติสิริสุนทรและส.ส.เขต1คนคือนายปฎิภัทรสันติพาดาส.ส.พิษณุโลกซึ่งถูกขับพ้นพรรคและปัจจุบันสังกัดพรรคเป็นธรรมส่วนกกบห.ที่ไม่ได้เป็นส.ส.ในปัจจุบันประกอบด้วยนางสาวณฐีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์เหรัญญิกพักนายนกรพงศ์สุภนิมิตรกูลนายทะเบียนสมาชิกพักนายสมชายฝั่งชนละจิตและนางอมรัตน์โชคปมิตรกูลส่วนส.ส.บัญชีรายชื่อจะไม่มีการเลื่อนบัญชีขึ้นมาทดแทนเนื่องจากบัญชีหายไปจากการถูกยุบพักทำให้จำนวนส.ส.ของพรรคก้าวไกลจากที่มีเสียงในสภาปัจจุบันรวม148คนจะเหลือ143คนซึ่งต้องหาพรรคการเมืองสังกัดใหม่ภายใน60วันรวมถึงต้องจัดการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต1พิษณุโลกแทนนายปฎิภัทรขณะเดียวกันคำวินิจฉัยยุบพรรคยังจะมีผลเป็นการเพิ่มน้ำหนักต่อการดำเนินคดีจริยธรรมกับ44ส.ส.ที่เข้าชื่อยื่นเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งปัจจุบันอยู่ในการพิจารณาของปปช.แต่ในจำนวนส.ส.
44คนที่ยื่นเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวปัจจุบันเหลือที่เป็นส.ส. 30คนสำหรับการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับการวินิจฉัยคดีในวันนี้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้คุมเข้มมาตรการความปลอดภัยโดยรอบอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์อาคาร A ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตามประกาศฉบับลงวันที่31กรกฎาคม67ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันพุธที่วันที่7สิงหาคมตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีไปจนถึงเวลา23นาฬิกา59นาทีกำหนดห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ควบคุมเว้นแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มาปฏิบัติงานหรือมาติดต่อราชการและต้องผ่านการตรวจตัวบุคคลและสิ่งของที่นำมาตามวิธีการของเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยเนื่องจากอาจมีสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นโดยนำแผงรั้วเหล็กมากั้นโดยรอบพื้นที่ทั้งด้านในและด้านนอกอาคารและประสานกองบังคับการตำรวจนครบาล2และสน.ทุ่ง2ห้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลความปลอดภัยโดยรอบอาคารสถานเช่นเดียวกับวันอ่านคำวินิจฉัยในคดีสำคัญที่ผ่านมาขณะที่บุคคลที่จะเข้ารับฟังการอ่านคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้เฉพาะคู่กรณีและบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นโดยต้องแลกบัตรฝากสิ่งของอาทิกระเป๋าโทรศัพท์มือถือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆรวมทั้งต้องผ่านจุดตรวจค้นอาวุธซึ่งอยู่บริเวณเชิงบันไดทางขึ้นห้องพิจารณาคดีนอกจากนี้ทางสำนักงานยังอำนวยความสะดวกให้สื่อมวลชนและประชาชนที่มารับฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเองด้วยการติดตั้งจอทีวีพร้อมลำโพงไว้เพื่อถ่ายทอดการอ่านคำวินิจฉัยส่วนประชาชนทั่วไปติดตามผลการอ่านคำวินิจฉัยผ่านช่องทาง YouTube ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปคดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลาพิจารณากว่า5เดือนนับแต่มีคำสั่งรับคำร้องจากกกต.ไว้พิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่3เมษายน67โดยศาลไม่เปิดการไต่สวนตามที่พรรคก้าวไกลพยายามร้องขอแต่ใช้วิธีรวบรวมพยานหลักฐานโดยให้ผู้เกี่ยวข้องยื่นคำชี้แจงซึ่งในส่วนของพรรคก้าวไกลศาลได้มีคำสั่งให้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและมีคำสั่งขยายระยะเวลาการยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามที่พรรคก้าวไกลขอจำนวน3ครั้งรวมระยะเวลาจัดทำคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา60วันและศาลได้ให้คู่กรณีพยานหลักฐานเมื่อวันที่9กรกฎาคมก่อนที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันที่17กรกฎาคมเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายมีพยานหลักฐานเพียงพอให้วินิจฉัยได้จึงสั่งยุติการไต่สวนแล้วให้โอกาสคู่กรณียื่นคำแถลงผิดคดีภายในวันที่24กรกฎาคมก่อนนัดวินิจฉัยลงมติและอ่านคำวินิจฉัยในเวลา15นาฬิกาวันพรุ่งนี้วันที่7สิงหาคม